แจ้งบอกว่าถูกรางวัลแต่ทีนี้พอกดเข้าไปมันจะมีคำว่าขึ้นรางวัลนะคะให้ไปรับเงินด้วยตนเองที่กองสลากก็คือซื้อเลขบ้านเลขรถก็คือ261แต่ทีเนี้ยก็คือด้านหน้าก็คือไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปรู้ตัวตอนไหนว่าถูกก็คือเมื่อเช้าลองเลื่อนดูว่าสลากของเราอะค่ะที่เคยซื้อมามีอะไรบ้างแล้วมันก็มีแถบเหลืองๆขึ้นเด่นขึ้นมาก็เลยลองดูแล้วทีนี้มันแจ้งบอกว่าถูกรางวัลแต่ทีนี้พอกดเข้าไปมันจะมีคำว่าขึ้นรางวัลนะคะแล้วทีนี้มันก็จะแบบว่าให้ไปรับเงินด้วยตนเองที่กองสลากเพราะว่ามันหมดเวลาที่เราจะยืนยันผูกบัญชีแล้วเอาแล้วได้เงินเท่าไหร่ 4,000 ค่ะเราจะไปรับไหมเนี่ย ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าคุ้มไหมจะไปดีไหมนะคะภายใน2ปีใช่ไหมครับใช่ภายใน2ปีก็คือถ้าเรามีธุระเข้าไปมันก็คุ้มแต่ถ้าเราตั้งใจไปเอาขับรถไปเนี่ยจะค่าน้ำมันค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังคิดว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแต่เราก็ต้องนัดกับกองสลากก่อนใช่ไหมว่าจะไปไหนค่ะถ้ากดเข้าไปปุ๊บทางกองสลากเขาจะบอกว่าให้จองคิวไปรับรางวัลด้วยว่าเราจะไปวันไหนแล้วถ้าเราจองไปแล้วอ่ะเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยค่ะภายใน2ปีใช่แต่ที่แชร์ในโพสต์อะค่ะก็คืออยากฝากเป็นประสบการณ์สำหรับคนที่ซื้อสลากดิจิทัลนะคะก็คือในกรณีที่ถูกที่ซื้ออะก็คือให้เข้าไปดูไปเช็คที่กระเป๋าตังค์อะค่ะที่แอปเป๋าตังค์ว่าคุณถูกไหมมันจะได้ไม่ต้องพลาดเหมือนที่ตัวเองโดนซึ่งตามปกติคนเราเนี่ยก็จะจำแค่ว่าเราซื้อเลขท้าย2ตัว3ตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือนั่นแหละก็คือประสบการณ์ที่แบบว่าครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะก็คือเราก็คิดว่าไม่ใช่เลขที่เราซื้อก็เลยคิดว่าไม่ถูกเพราะว่าเคยซื้อทุกครั้งก็คือไม่เคยถูกไม่เคยมีดวงในด้านนี้เลยแต่ว่าก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยค่ะใช่เผื่อมีดวงบ้างแต่ไปดวงก็นี่แหละค่ะคิดว่าเวลาที่ให้เรารับเงินผ่านช่องทางบัญชีธนาคารนะคะมันระยะเวลาน้อยไปอยากจะให้เพิ่มมาเวลาขยายเวลามาหน่อยหรือว่ามีศูนย์ที่เราสามารถไปติดต่อรับที่ธนาคารได้เหมือนที่เราซื้อเป็นใบอะค่ะที่เราสามารถเอาไปขึ้นเงินกับธนาคารได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถรับกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ที่เราผูกบัญชีไว้อะไรเงี้ยเพิ่มระยะเวลาอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ